จะระลึกถึงในหลวงของเราตลอดชีวิตนี้ครับเวลาท้อใจหรือทุกข์ใจอะไรหรือขาดกำลังใจอะไรเนี่ยผมก็จะนึกถึงในหลวงทุกครั้งมันพูดไม่ค่อยออกเพราะมันค่อนข้างที่จะแบบว่านึกถึงท่านแล้วรู้สึกเสียใจจริงๆอะไรเงี้ยเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่ไม่อยากทำอะไรเลยคืออยากจะแบบอยากจะอยู่นิ่งๆแล้วก็นึกถึงท่านนึกถึงท่านแล้วก็ตั้งใจครับตั้งใจว่าผมในฐานะเป็นคนไทยแล้วก็เป็นศิลปินดาราเนี่ยครับอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อให้เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนสามปีที่แล้วครับก็บวชหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับในหลวงตอนที่เราบวชเนี่ยพระอาจารย์ก็สอนในเรื่องของการทำวิปัสสนาอยู่แล้วเงี้ยเราก็เอาตรงนั้นเนี่ยมาใช้ผมคนไทยคนหนึ่งที่จะถวายเป็นพระราชกุศลให้กับท่านอะไรเงี้ยก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้รับโอกาสนั้น